สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยค่ะทางช่องวารุณีชาแนลวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเรียนรู้การวัดตัวพอสังเขปนะคะเอาไว้สร้างแพทเทิร์นนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องหาเชือกหรือว่าอย่างยืดเส้นเล็กๆมาผูกไว้บริเวณเอวของเราที่คลอดที่สุดนะคะเราจะได้รู้ว่าเอวเราอยู่ตรงไหนหลังจากที่เราหาตำแหน่งเอวได้แล้วนะคะเราจะมาวัดในส่วนของไหล่กว้างไหล่ด้านขวาและด้านซ้ายระหว่างหัวแขนของเราเรียกว่าไหล่กว้างนะคะตามรูปภาพเลยค่ะตามลูกศรที่ชี้เลยนะคะไหล่กว้างวัดเลยค่ะพาดมาส่วนของกลางคอด้านหลังของเราเรียกไหล่กว้างหลังจากนั้นจะมาวัดในส่วนของบ่าหลังบ่ากว้างระหว่างปีกบ่าหลังของเรานะคะตามลูกศรเลยนะคะเรียกว่าบ่าหลังยาวหลังจากปุ่มคอที่เราใส่สร้อยนะคะมาหาเส้นเอวที่เราใช้เชือกวัดผูกเอาไว้เรียกว่ายาวหลังรอบคอตามรูปภาพเลยนะคะวัดรอบคอตามรูปภาพเลยค่ะยาวหน้าวัดจากเส้นปุ่มคอหาเส้นเอวนะคะเรียกว่ายาวหน้าบ่าหน้าระหว่างปีกบ่าหน้านะคะสองข้างซ้ายและขวาเรียกว่าบ่าหน้ากว้างค่ะตามลูกศรเลยนะคะอกห่างวัดจากยอดอกของเราสองข้างซ้ายขวาเรียกว่าอกห่างค่ะอกสูงวัดจากปุ่มคออย่างรูปภาพเลยนะคะเอียงหายอดอกของเราซ้ายขวาก็ได้นะคะเรียกว่าอกสูงรอบอกวัดใต้รักแร้นะคะรอบอกของเราเลยตามรูปภาพเลยนะคะเรียกว่ารอบอกวัดพอดีนะคะในส่วนของเอววัดตรงที่เราใช้เชือกผูกเอาไว้เอวค่ะวัดพอดีค่ะตามรูปภาพเลยค่ะสะโพกบนจากเส้นเอวลงมาประมาณ10เซนเรียกว่าสะโพกบนหรือเส้นหน้าท้องนะคะตามลูกศรเลยค่ะสะโพกล่างคือเส้นก้นย้อยของเราส่วนที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าสะโพกล่างนะคะตามรูปภาพเลยค่ะตามรูปภาพเลยนะคะการวัดรอบสะโพกรอบรักแร้ตามรูปภาพเลยค่ะวัดพอดีให้สายวัดเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะตามรูปภาพรอบรักแร้ต้นแขนนะคะวัดพอดีรอบต้นแขนตามรูปภาพเลยค่ะการวัดสัดส่วนรอบข้อศอกนะคะตามรูปภาพที่ลูกศรชี้เลยนะคะวัดรอบข้อศอกวัดพอดีค่ะตามรูปภาพเลยนะคะรอบข้อศอกรอบข้อมือตามรูปภาพเลยค่ะวัดพอดีค่ะรอบข้อมือแล้วเราค่อยบวกรวมทีหลังนะคะไหล่ศอกวัดจากเส้นหัวไหล่ถึงเส้นข้อศอกตามรูปภาพเลยนะคะไหล่ศอกไหล่ข้อมือหรือแขนยาวนะคะจากไหล่ถึงข้อมือได้เท่าไหร่เราวัดไว้เลยสำหรับทำแขนยาวนะคะในส่วนของความยาวของเสื้อและชุดนะคะวัดจากปุ่มข้างคอผ่านเส้นยอดอกลงมาเส้นเอวแล้วกะความยาวของเสื้อและชุดตามที่เราต้องการเลยค่ะความยาวของกระโปรงวัดจากเอวเอวเข่าและก็เอวตะตุ่มเราต้องการกระโปรงยาวแค่ไหนเราจดเอาไว้เลยค่ะอย่างในรูปภาพเลยนะคะการวัดตัวสร้างแพทเทิร์นตัดเสื้อและตัดกระโปรงพอสังเขปเพื่อนๆวัดตามนี้เลยนะคะละเอียดและชัดเจนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงวิธีการสร้างแพทเทิร์นให้ดูทุกวันค่ะ